เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมได้อะไรแปลกๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนได้บอกได้มาโอ้นี่แหละฮะคุณผู้ชมโอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Victory Cast กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งนึงสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเอาชีวิตรอดภายในเกม Minecraft กันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรแปลกๆภายในเกม Minecraft กันนะฮะว่าแต่ว่ามันจะแปลกมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าฮะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดสปอนของเรานั่นเองนะฮะจะเจอกับถ้ำน้อยๆเรื่องเหมือนกับว่าจะมีประตูโพร์ทัลด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าตรงประตูโพร์ทัลเนี่ยมันมีอะไรให้เราสามารถทำการโดของได้กันนั่นเองไหนดูซิภายในกล่องมันมีอะไรนะดูจากทรงแล้วเราแวกนี้น่าจะมีต้นไม้นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าต้นไม้น่าจะโดนเผาไปมีที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูซิคุณผู้ชมในกล่องมีอะไรโอ้โหนี่มันเป็นของที่แบบว่าค่อนข้างจะลักชัวรี่สุดๆไปเลยนะฮะโอ้โหโคตรพรีเมียมนะฮะอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมก่อนเราจะไปเล่นกันสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้มีคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้แพร่ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองนะฮะและตอนนี้นะคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองด้วยความที่ว่าอันนี้นะมันอยู่ภายในเวอร์ชันใหม่นะฮะก็คือเวอร์ชัน 1.16 นั่นเองนะครับทำให้เราจะเจอประตูพอร์ทัลในรูปแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดเราเจอในรูปแบบนี้นะฮะก็น่าจะลัคกี้มากๆเลยนะครับมีถ้ำเพิ่มเติมไหมคุณผู้ชมเหมือนผมเห็นอยู่นี่ไงคุณผู้ชมโอ้มีหลุมลงมาแบบอีซี่คุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้เรากำลังลงไอ้นี่อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันอาจจะมืดมากจนเกินไปนะครับทำการวางทอชสักหน่อยนึง what เมื่อกี้ผมวางทอชเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมวางทอชนะฮะ what เดี๋ยวนะโอ้โอ้ my god ผมว่าผมวางทอชนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าวันนี้เราน่าจะมีปัญหาภายในเกม Minecraft อีกแล้ว what the heck ให้ตายเถอะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าพิกแอคอันที่เราได้ทำการขโมยมานะฮะมันได้หายจากโลกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราเจอความพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราวางทอชไปเนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าทอชจะกลายเป็นบล็อกอื่นๆเองนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะในเกม Minecraft เนี่ยมันไม่มีในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมภาวนาว่าขอให้ผมเนี่ยได้โต๊ะคราฟแล้วก็ได้เตาเผาด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาทำการคราฟกันเลยดีกว่านะฮะเอาโต๊ะคราฟมาโอเคคุณผู้ชมไหนดูซิโอเคWhat the fuck อะไรก็คือ oh my god เดี๋ยวนะคุณผู้ชมหรือว่าระวังหนึ่งบล็อกแล้วมันเรนดอมเหรอ oh my god oh my god ห้อยตาเถอะฮะคุณผู้ชมแล้วอย่างนี้ผมจะได้โตคาร์บได้อย่างไร holy shit โอ้โหดูเหมือนว่าวันนี้เราจะเจองานหยาบภายในเกม Minecraft กันแล้วนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือเวลาเราวางบล็อกไป1ครั้งนะฮะคุณผู้ชมบล็อกจะทำการเรนดอมนั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะเราเรนดอมอะไรมาแปลกๆมากมายหลายอย่างเลยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองวางดูก่อนนะฮะโอ้ my god โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยเจออะไรกันบ้างนะฮะเราเจอบล็อกกระจกนะฮะคุณผู้ชมเราเจอเนเธอร์ออกซิเดียมนะครับแล้วก็มีมีบล็อกไม้ด้วยนะฮะแล้วผมเพิ่งรู้นะฮะคุณผู้ชมว่าซูก้าเนี่ยมันสามารถปลูกบนหินได้นะฮะซึ่งปกติแล้วมันไม่สามารถปลูกได้แล้วก็มีฟักทองนะฮะโอเคมีบล็อกไม้เพิ่มเติมนะฮะโอเคเก็บมาฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีต้นไม้นะฮะด้านนี้ก็จะเป็นโกลด์สโตนนะฮะแล้วก็มีระบบวงจรด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นที่แปลกมากๆเลยว่าปกติเนี่ยระบบวงจรเนี่ยเราจะต้องทำการคราฟหลากหลายส่วนมากๆเลยแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยลงในส่วนฟังก์ชันนี้ไปแค่นั้นนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้ในส่วนเจ้าตัวระบบวงจรแบบeasy เลยนั่นเองนะฮะมันจะ easy เกินไปหรือเปล่าวะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ผมจะได้อะไรบ้างวันนี้โอ้โหได้เบคอนด้วยคุณผู้ชมโอ้โหได้น้ำใหม่1 EA คุณผู้ชมนี่วางนี้ไปนะฮะนี่จบตรงเลยนะมันจะทำการเรนดอมในรูปแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเราได้ออกซิเดียนมาบอกคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราทำการเอาออกซิเดียนนะฮะไปวางไว้ตรงประตูดีกว่านะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีเราจะวางไว้ตรงนี้ whatโอ้โหมีไข่มังกรอยู่ในทำไมครับด้วยคุณผู้ชมนี่เกิดเราทุบนี่ผมคิดว่ามันน่าจะนี่วาร์ปมานี่นะฮะแล้วมันก็น่าจะวาร์ปไปนู่นแล้วฮะคุณผู้ชมว่าตัวเอกแ
ย่างนี้เราจะทำยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่มีขวานเลยอ่ะจริงๆเมื่อกี้ตอนที่เราเปิดกล่องเนี่ยเราน่าจะได้ขวานมานะฮะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราได้ขวานเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่บอกว่าดีมากๆเลยนะฮะเราดันได้พิกแอคมาคุณผู้ชมโคตรแย่เลยแล้วประเด็นคือเราทำการเก็บในส่วนของโคซะส่วนใหญ่เลยนะฮะพวกบล็อกเนี่ยเราไม่ค่อยได้เก็บเลยนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำการตัดต้นไม้ต้นนี้ต้นนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคได้มา5ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าเราจะสุ่มได้อะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะฮะ1 2 สุ่มได้หัวมังกรคุณผู้ชมว่าเต๋ออยากได้โต๊ะคาร์บอ่ะโอ้โหพลีสอยากได้โต๊ะคาร์บได้โปรด nope. ได้โปรดได้โต๊ะคาร์บโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่าเราได้แคมป์ไฟว่ะคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเหตุผลที่มันแจ๋วเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเราแวกนี้นะฮะมันมีในส่วนของสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปฆ่าสัตว์ได้พอเราฆ่าสัตว์เรียบร้อยปุ๊บนะฮะเราก็จะได้เนื้อมาใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเรามีแคมป์ไฟในรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำการวางไปนะฮะอีซี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการเผาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะไอ้ตรงนี้มีว่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมีหัวคีเปอร์ด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าอยากใส่หัวคีเปอร์นะคุณผู้ชมผมว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะฮะได้ประตูหินนะฮะคุณผู้ชมหรือประตูไอรอนมาครึ่งนึงนะฮะคุณผู้ชมมันคืออะไรไม่น่าโอเคนี่ผมทุบก่อนละกันนะฮะนี่ดับมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้บนหัวว้าวโคตรเท่นะฮะมันจะดีใจอะไรวะคุณผู้ชมนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคขอบคุณเพื่อนนี่แล้วเราก็ทำการวายหนึ่งชิ้นโอ้โหกากมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราได้เนื้อมา2แล้วเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้เราวางทอชใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อเข้าไปใส่นะฮะบล็อกนี้ผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะครับมีทอช1อันอ๋อตรงนี้มีน้ำอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็มีปะการังด้วยนะฮะแล้วก็มีแท่งอันนี้ด้วยผมเห็นในรูปแบบนี้แล้วผมนึกถึงอะไรป่ะคุณผู้ชมเรานึกถึงเจ้าตัว USC เลยนะฮะที่แบบว่ามันจะทำการเรนดอมเวลาที่เราทำการขุดบล็อกต้องไหมฮะแต่ว่าเนี่ยน่ะไม่ได้เกี่ยวกับการขุดนะฮะมันเกี่ยวกับการวางนะฮะถ้าเกิดผู้ชมทำการวางไปนะครับมันจะทำการเรนดอมออกมาเรื่อยๆเลยนั่นเอง wow. ซึ่งโชคดีเราอาจจะเจอไดมอนด์นะฮะแต่ก็โชคร้ายเนี่ยเราอาจจะไม่เจออะไรเลยก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้น่ะผมอยากโชคดีมากๆเลยผู้ชมว่าตอนนี้น่ะเราเจออะไรที่มันแบบว่ากากมากๆเลยนั่นเอง nope. หรือว่ามันจะออกมาจากบล็อกไม้อย่างนี้ใช่ไหมผู้ชมเราอาจจะต้องหาบล็อกอื่นๆเช่นบล็อกดินอะไรเงี้ยดีไหมผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองทุบบล็อกดินไปก่อนละกันนะไปสักประมาณ5บล็อกละกันนะฮะผู้ชมเอ้ย6บล็อกดีกว่าผู้ชมเป็นเลขคู่ดีนะฮะเราจะได้มาลองดูกันคุณผู้ชมว่า6บล็อกนี้นะฮะเราจะได้ของอะไรสุ่มออกมากันได้บ้างนั่นเองหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะได้เตียงนอนครึ่งหนึ่งคุณผู้ชม2 3โอ้ได้โอ้โหได้กรงหมูเฉยเลยคุณผู้ชมก็แจ๋วนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นที่เจ๋งแจ๋วมากๆเลยนะฮะได้กรงหมูออกมานะฮะรู้สึกว่าจะได้นี่ด้วยโอเคเดี๋ยวนี้เราทำการแปรรูปไปนะครับผมคิดว่าไม้นะมันคงเป็นของที่ก็จะซิมเปิลที่สุดแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่เราสามารถทำการสุ่มได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับดูซิมีอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้มีไหมไม่มีนะฮะอันนี้ได้ไหมโอ้อันนี้ก็ได้ในส่วนของเตียงนอนครึ่งนึงนะฮะคุณผู้ชมเราอยากได้ดาวบล็อกไดมอนด์นะคุณผู้ชมเราอยากได้บล็อกไดมอนด์จริงๆเลยนะโอเคตอนนี้เราได้บล็อกไม้ฮะคุณผู้ชมเราทำการทุบไปโอเคฮะได้ไหมไม่ได้นะฮะได้ไหมได้2บล็อกคู่โอ้ได้กล่องเชนส์นะฮะคุณผู้ชมโคตรแจ๋วนะครับตรงนี้น่าจะได้เนื้อแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคเราทำการเก็บเนื้อมานะฮะสวัสดีเจ้าหมูน้อยนี่แน่นี่แน่โอเคฮะเราก็ได้เนื้อหมูมานะฮะเราก็ทำการเอาเนื้อหมูเข้าไปใส่นะฮะอีซี่นะฮะสบายสบายคุณผู้ชมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับถ้างั้นผมวางแผ่นละกันโอ้ได้เป็นที่เหยียบทองคุณผู้ชมก็น่าจะลักชัวรี่สุดๆไปเลยนะครับได้มา4ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้างั้นเราวางนี้ละกัน1 2 3 4นะฮะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มได้ของที่มันแปลกๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราได้ Ender Chance นะครับอันนี้ได้ Chance ปกตินะฮะคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าหมูน้อยนี่แน่โอเคเราจะเก็บเนื้อนายมานะเพื่อนอันนี้เราทำการทุบไปละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าดูจากทรงแล้วผมคิดว่ากล่องพวกนี้นะฮะมันน่าจะทุบง่ายที่สุดแล้วนะฮะคุณผู้ชมภายในเกมMinecraftนั่นเองโอเคเราได้ไม้มา4นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทำการเอาเนื้อเข้าไปใส่ก่อนละกันนะฮะโอ้โหมีเตาแคมป์อย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะคุณผู้ชมก็จะอบอุ่นมากๆเลยนะฮะได้4ใช่ไหม1 2 3 4โบไปโอ้โหไม่ได้เลยหรอกคุณผู้ชมโคตรปู๊บโคตรปู๊บอ่ะเราอยากได้อะไรที่มันแปลกอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการขอใช้คำสั่งได้ไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่าระหว่างนี้เราลองขอตัดต้นไม้สักต้นนึงแล้วกันนะฮะหรือว่าเราต้องหาอะไรจากแปลกๆวะคุณผู้ชมนี่แล้วกันเราลองการทุบเจ้าตัว Ender Chains ดูนะฮะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราทุบ Ender Chains ปุ๊บเนี่ยแล้วเราลองวางใหม่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนทำไมเหมือนกับว่าทุบแล้วมันไม่ออกวะคุณผู้ชมใช่ป่ะโอ้โหกว่าจะแตกคุณผู้ชมน่าจะโตแสนสุดไปเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองตัดต้นไม้สักหนึ่งต้นละกันนะฮะคุณผู้ชมเร
รามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรที่มันลัคกี้มากกว่านี้ไหมนะฮะถ้าเกิดไม่เนี่ยเราจะทำการใช้เกมโหมดเราจะทำการดึงบล็อกอะไรที่มันแปลกๆอย่างเช่นบล็อกเบสล็อกนะฮะหรือว่าบล็อกอะไรที่มันหายากๆอะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเรามาลองดูดีกว่าว่าความลัคกี้ของพวกบล็อกเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนนะฮะโอเคได้มา20เหมือนเดิมนะฮะวันนี้มันเป็นอะไรกับเลข20อ่ะคุณผู้ชม ได้แต่20 20นะฮะโอเคโอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมได้อะไรแปลกๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้บล็อกเดมอนโอ้นี่นะฮะคุณผู้ชมคือบล็อกเดมอนที่ผมต้องการนะฮะแล้วผมก็ได้เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเกมโหมดถือว่าไม่ใช่เลยฮะคุณผู้ชมก็ลัคกี้นะฮะเจ๋งแจ๋วจริงๆไปเลยคุณผู้ชมนี่เนี่ยสวัสดีเจ้าเอฟเฟกต์ดับอยู่ว่าเขาน่าจะรุนแรงมากๆเลยนะฮะมาทำการบวกอะไรเพิ่มเติมไปหรือเปล่าคุณผู้ชมอ๋อตีไกลระดับ1นี่เองนะฮะไม่น่าหรอกคุณผู้ชมว่าทำไมหมูเราถึงกระเด็นกระดอนในรูปแบบนี้นั่นเองโอเคแล้วคุณผู้ชมแล้วเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมคือคร่าวๆนะฮะสำหรับของเราภายในวันนี้นั่นเองสรุปโดยรวมก็คือเวลาคุณผู้ชมน่ะทุบบล็อกอะไรออกมานะฮะคุณผู้ชมก็จะได้บล็อกชิ้นนั้นนะครับแต่พอคุณผู้ชมวางไปปุ๊บบล็อกคุณผู้ชมทำการถืออยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะฮะจะอยู่ในรูปแบบของการเรนดอมเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้แพร่ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดกระดิ่งช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย